เกียวเดโมแครตที่คุณพูดเนี่ยมันชัดเจนแค่ไหนในเมื่อคุณก็มี2พรรคขณะที่จีนมีพรรคเดียวประชาธิปไตยแท้จริงได้ยังไงได้ยังไงนะมันเงินลูกเดียวใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะจับจุดของสหรัฐได้เนี่ยนะครับก็คือหนึ่งต้องมีเงินนะต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนนะครับนะครับตอนนี้ถามว่าเรามาพูดถึงเมื่อกี้เราย้อนกลับไปว่าทำไมนะฮะสหรัฐเนี่ยนะครับถึงได้พยายามที่จะใช้ทักษิณทักษิณทำไมถึงจะใช้สหรัฐนะครับมันก็จะมาโยงตรงไอ้การเมืองอุบาทตรงนี้แล้วว่าหนึ่งสหรัฐต้องการที่คนที่จะสามารถที่จะบงการได้นะครับบงการได้นะทักษิณหลังชนฝาตัวเปียกโชกนะฮะด้วยเรื่องทุจริตนะครับด้วยเรื่องทุจริตเต็มไปหมดก็ต้องไปพึ่งมีล็อบบี้ตั้ง 2-3 บริษัทนะครับโดยเฉพาะมิสเตอร์อาดัมนะที่ชั่วร้ายนะครับนะครับที่ชั่วร้ายเลยนะครับแล้วตอนนี้ผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ฟ้องไปแล้วนะครับทีนี้ตรงเนี้ยนะฮะเราก็มองว่ามนุษย์บาทยังไงมนุษย์บาทที่ทันทีที่คนไทยต่อต้านอุตภเปาใช่ครับใช่คนไทยต่อต้านอุตภเปาปุ๊บยังไงก็ไม่ให้มาทักษิณบินไปเลยบินไปสหรัฐนะครับอ้างโน่นอ้างนี่นะครับอ้างว่ามีคนเชิญมาแต่ไม่ใช่ทักษิณต้องการไปพบกับนักการเมืองสหรัฐในสุดแล้วไปเจอครับเพื่อไปออฟเฟอร์ไงเพื่อไปเสนอเลยว่าโอเคเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับแต่นี้จะมาพูดตรงนี้นะครับเพราะมันเป็นการเมืองที่ผมขยายวงออกไปในเรื่องของ globalization หรือโลกาภิวัตน์อเมริกันสไตล์นะครับในเรื่องนี้นะฮะทันทีที่คนไทยต่อต้านอุตภเปาเมื่อ3เดือนที่แล้วนาซางอนบอกไม่มาแล้วนะครับไม่มาแล้วกูไปแล้วแต่วันนี้งอนแต่วันนี้กลับมาใหม่นะครับกลับมาด้วยรูปแบบใหม่ะนะฮะมีการเปิดสภาเลยนะครับผมถึงบอกว่านี่ไงฮะว่าสสทำหน้าที่อะไระนะครับสสทำหน้าที่อะไรคุณรักคุณทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติหรือคุณทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของคนคนเดียวนะครับอยู่ๆก็โอเคเปิดเป็นประเด็นใหญ่ทั้งๆที่ผมกล่าวไปในเวทีนี้ด้วยแล้วเวทีอื่นว่าถามสหรัฐเลยว่าทำไมไม่ใช้เกาะกวมทำไมไม่ใช้เกาะมิดเวย์ทำไมไม่ใช้เกาะหมู่เกาะเวกหรือหมู่เกาะมาแชลทำไมต้องอุตภเปาเท่านั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็กลับมาย้อนว่าทักษิณบินไปทันทีที่คนไทยปฏิเสธบินไปเลยครับปุ๊บไปฮูสตันไปเจอกับคนชื่อสตีเวนเพนสตีเวนเพนเป็นใครสวนะครับเป็นวุฒิสมาชิกนะครับสังกัดพรรครีพับลิกันนะครับแต่เป็นล็อบบี้ยิสต์ใหญ่เป็นรถไฟยีสใหญ่เลยในสายใครล่ะสายบุชสายบุชนี่ก็มีความคุ้นเคยกับทักษิณถูกไหมครับเพราะบุชตัวพ่อเนี่ยเคยมาประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดคลับพิเศษนะครับคลับนั่นก็เป็นคลับแบบเขาเรียกว่า exclusive club เลยนะฮะเหมือนกับมาให้ประเทศไทยเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกนะแล้วทักษิณก็ได้เกียรตินั้นก็เปิดบ้านเปิดอะไรรับรองบุชคนพ่อนะครับคือจอร์จบุชคนพ่อนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความสัมพันธ์ตรงนี้ทำไมถึงได้ต้องทำเช่นนั้นเพราะว่ามิดนะครับมิดรอมนี่ประกาศชัดเจนนะครับนโยบายต่อต้านจีนเนี่ยชัดเจนมากมิดรอมนี่เนี่ยประกาศชัดเจนแล้วเมื่อตั้งแต่ทั้งสิงหากันยานะครับได้ประกาศเป็นนโยบายที่จะต้องกดดันจีนนะครับเพราะฉะนั้นอูตเผาเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์สำคัญมากๆเลยนะครับที่จะทำให้สยบจีนนะครับแล้วว่าตอนนี้มีฐานทัพต้องขยายสักนิดนึงค่ะท่านว่าทำไมท่านถึงบอกว่าอู่ตะเภาเป็นยุทธศาสตร์เผื่อว่าบางท่านอาจจะไม่ได้ทราบการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ครับค่ะอู่ตะเภาเนี่ยนะครับเคยเป็นหนึ่งอู่ตะเภาเนี่ยนะครับมีสนามบินที่ทั้งใหญ่และยาวที่สุดนะครับในภูมิภาคนี้เหมาะกับเครื่องบินที่ระเบิดใหญ่ๆสองอู่ตะเภาเนี่ยนะครับมีถังน้ำมันใต้ดินเลยนะครับหลายแสนลิตรนะครับหลายแสนลิตรเลยถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีน้ำมันอยู่ก็ยังมีอยู่ก็ยังเป็นอยู่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีระบบการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ต้องใช้เป็นระบบท่อที่อุตภเปายัง working อยู่นะครับสหรัฐเก็บรักษาไว้นะครับเก็บรักษาไว้อย่างดีเลยคือหน่วยที่เก็บรักษาคือหน่วย Justmac นะครับจุดนัด Justmac ที่อยู่สาธรเนี่ยนะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลเช็คระบบนี้ตลอดอันไหนเสียอันไหนทำเปลี่ยนใหม่เนี่ยครับนะครับทหารเรือรู้ดีนี่ทหารเรือรู้ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องบินนะครับปัจจุบันนี้นะครับฝูงบินทิงเกอร์เบิร์ด
ยุทธศาสตร์ของสหรัฐเนี่ยตั้งอยู่ที่เกาะกวมเรียกว่าฐานทัพอากาศแอนเดอร์เซนนะครับประกอบด้วยB-52 B-1 B-2 นะครับซึ่งบินไปทิ้งอิรักบินไปทิ้งกาดาฟีเนี่ยแหละครับก็บินมาจากกวมเนี่ยผ่านประเทศไทยเนี่ยทั้งนั้นนะครับทั้งนั้นแหละครับนะครับตรงนี้แต่นี้อูดะเภาเนี่ยนะครับถ้ามองภาพในเชิงเรขาคณิตเป็นวงกลมแล้วเนี่ยนะครับโดยมีอูดะเภาเป็นจุดศูนย์กลางนะครับเขาไปทางไหนได้หมดเลย360องศาทุกทิศทางครับไปเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆครับไปตรงไหนก็ได้ไปอินเดียไปตรงไหนก็ได้ไปจีนไปอะไรได้หมดแล้วครับนะครับแล้วก็ทุกมิติหมายถึงว่าทางอากาศก็ได้ทางน้ำก็ได้น้ำก็ไม่ใช่ผิวพื้นน้ำอย่างเดียวลงไปเป็นเรือดำน้ำก็ได้อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าเรือดำน้ำเนี่ยนะครับเวลามาเนี่ยนะครับอาจจะมาได้ง่ายๆนะครับเขาอาจจะไม่ลงมาใกล้ๆอะไรแต่ว่าเขาจะอยู่แถวๆที่กดดันจีนได้ครับแต่เขาต้องการฐานทัพซัพพอร์ตฐานทัพที่สนับสนุนกองเรือดำน้ำกองเรือดำน้ำเนี่ยมีความสำคัญตรงที่ว่ามันเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ทางทะเลที่สำคัญโอ้มันไปใต้น้ำอ่ะฮะไปยังไงก็ได้มันไปใต้น้ำมันไปที่ไหนคนไม่เห็นนะมันเห็นยากนะครับแล้วคนต้องมีความสามารถถึงจะจับมันได้ว่ามีเรือดำน้ำอยู่ต้องมีเทคโนโลยีชั้นสูงด้วยทีนี้ถ้าเรือดำน้ำของสหรัฐเนี่ยนะครับมาอยู่ใกล้ๆแถวเนี่ยครับแถวๆใกล้ๆอ่าวไทยอะไรเนี่ยนะครับเขาก็สามารถจะส่งกำลังบำรุงได้ง่ายนะครับส่งข้าวน้ำอะไรต่างๆได้ง่ายถ้าเขาใช้อุตภาวได้ถูกต้องครับใช่ครับอะไรตรงเนี้ยนะคืออุตภาวเนี่ยมันเป็นเหมือนกับที่วางเท้าที่วางเท้าค่ะคือมีจุดยืนที่มั่นคงทางกายภาพนะครับเครื่องบินมาลำเลียงคนก็ได้นะครับลำเลียงอุปกรณ์ก็ได้ไม่มากโอ้ตลอดเวลาถ้าเขาใช้นะครับเราไม่สามารถจะไปดูเลยว่าคุณขนอะไรมาแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้ครับยังจะต้องอีกสเต็ปหนึ่งเราต้องต่อต้านไม่ให้มาใช้เพราะว่ามันเป็นการชักศึกเข้าบ้านแน่นอนนะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยผมได้พูดไป3เดือนที่แล้วแล้วว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ปิดล้อมจีนนะครับรอมเนี่ยมิตรรอมนี่มาพูดชัดเจนว่าเขาจะพยายามทำหลายๆวิธีการโดยการเรียกร้องให้มิตรประเทศของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นอินเดียอินโดนีเซียออสเตรเลียเนี่ยร่วมมือกับเขาที่จะกดดันจีนครับนี่รอมนี่พูดอย่างนี้เลยนะครับซึ่งมีเอกสารนะครับตรงนี้ที่ผมซีล็อกมาก็คือมิตรรอมนี่ออนไชน่าเลยก็คือนโยบายฉันต่อประเทศจีนประเทศจีนนะครับก็หาเรื่องจีนว่าจีนเนี่ยเป็นคนที่อะไรล่ะเป็นคนที่ทำให้ค่าเงินเนี่ยนะครับของตัวเองเนี่ยคือค่าเงินหยวนเนี่ยนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าคือเป็นเขาบอกว่าเป็นเหมือนกับเป็นแทรกแซงไงครับแทรกแซงค่าที่แท้จริงนะครับมินิปิเลตก็เหมือนแทรกแซงค่าเงินที่แท้จริงแต่จริงแล้วมันก็เป็นสิทธิของใครที่จะขายของนะฮะขายของปากกาสองด้ามนะด้ามหนึ่งผลิต made in China made in USA นะครับผมยกตัวอย่างสมมติว่าของคุณรัชเนี่ยนะครับของคุณรัชชาเนี่ยอันนี้ made in China ถูกไหมของผม made in USA นะครับอันนี้ราคานะครับถ้าเป็น made in USA ด้ามละ10เหรียญแต่ made in China ด้ามละ5เซนต์นะแล้วใครจะซื้อคุณภาพเท่ากันถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการค้านะครับซึ่งสหรัฐเนี่ยแพ้เพราะว่าก็เป็นกลเม็ดทางการค้าเป็นเรื่องของคุณเป็นคนบอกเองว่าระบบการค้าเสรีนะแต่คุณไปบีบบังคับบอกว่าเฮ้ยคุณต้องเพิ่มราคาค่าของสินค้าคุณนะครับโดยการให้แพงพอๆกับฉันสิโดยการที่ไปบอกว่าคุณต้องเพิ่มค่าเงินของคุณถูกไหมครับแต่นี้ถ้าเพิ่มเงินค่าของคุณเนี่ยจีนต้องบอกว่าเฮ้ยประชาชนผมเนี่ยนะมี250ล้านน่ะที่รวยเท่ากับคุณแต่อีกพันกว่าล้านเนี่ยจนนะถ้าเพิ่มค่าเงินเมื่อไหร่อ้วกแตกเลยถูกไหมครับจะอยู่กันยังไงอินเฟลชันก็มหาศาลแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจีนก็ต้องรักษารูปทรงยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเพื่อประชาชนของเขาอีกพันกว่าล้านคนถูกไหมครับแต่สหรัฐเองเนี่ยสหรัฐเองก็เจอยุทธศาสตร์นี้มาตั้งแต่แพ้ญี่ปุ่นมาแล้วญี่ปุ่นมีคน110ล้านคนสหรัฐมีคน300ล้านคนญี่ปุ่นผลิตโทรทัศน์ตัวเอาโซนี่ก็ได้โซนี่เลยยกตัวอย่างโซนี่เลยนะครับโซนี่300เครื่องขายคนญี่ปุ่นแค่100เครื่องอีก200เครื่องขายสหรัฐในราคาที่ถูกกว่าถูกไหมครับสหรัฐผลิต RCA ซึ่งเป็นแบรนด์เนมแรกของโทรทัศน์ของสหรัฐนะครับแต่
เครื่องนึงมันเป็นพันเหรียญแพงมากครับไอ้ญี่ปุ่นโซนี่ของญี่ปุ่นมันขายแค่50เหรียญ100เหรียญแตกต่างกันมากแล้วใครจะซื้อล่ะคนสหรัฐเองก็ไม่ซื้อถูกมั้ยครับปัจจุบันนี้สหรัฐเองจะทำอย่างไรนะครับที่จะทำตรงนี้คุณก็ต้องทำอะไรก็ตามนะคุณจะซับซิไดหรืออะไรก็คือแล้วแต่นะครับเพื่อที่จะสร้าง SME ของคุณก็ได้แต่ว่าคุณกำลังจะมองภาพว่าคุณแพ้สงครามการค้ากับจีนแล้วคุณก็จะเอาสงครามเย็นในรูปแบบของสงครามทางการทหารไปบีบจีนนะครับนี่คือนโยบายของมิตรรัมนี่ด้วยการที่จะมาใช้อุตภาวของเราถูกต้องครับตอนนี้คนไทยคนหนึ่งชื่อทักษิณก็เลยไปเสนอตัวว่าจะทำอย่างไรก็ตามที่จะให้สหรัฐมาใช้อุตภาวนะครับก็เลยดำเนินกลยุทธ์อย่างรวดเร็วก็นำเรื่องเข้าสภาแล้วก็ผมก็เลยต้องถามว่ามีใครเคยถามสหรัฐไหมเราก็ต้องยกขบวนไปที่หน้าสถานทูตแล้วก็ขอให้เอกอัครราชพนักท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยกรุณาตอบด้วยว่าทำไมสหรัฐไม่ไปใช้เกาะกวมเกาะกวมเนี่ยนะครับตั้งอยู่ในเส้นแลติจูดที่14องศาเหนือก็เป็นแลติจูดเดียวกันกับประเทศฟิลิปปินส์และประเทศไทยค่ะแล้วยังไงคะท่านก็ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกเลยแล้วก็แล้วตัวเองก็มีฐานทัพอยู่แล้วด้วยถูกต้องเลยครับนะครับไม่ต้องขออนุญาตใครเป็นสิทธิของท่านเลยที่จะไปตั้งใช้ได้เลยครับไปตั้งอะไรของท่านไปวิจัยสารพัดจะเป็นวิจัย 108,000 ประการก็เชิญไปเลยนะครับแต่อย่ามาใช้ประเทศไทยนะครับเป็นฐานทัพเพื่อปฏิบัติการทางทหารโดยอ้างเอาวิทยาการนะครับเทคโนโลยีในเรื่องของเวสเทอร์ในเรื่องของภูมิอากาศเข้ามาะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยบอกว่าไอ้การเมืองบ้านเราเนี่ยมันอุบาทนะครับมันนำสู่ความล้มเหลวแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าสหรัฐเข้ามาเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1จีนก็ต้องพัฒนากำลังรบเร็วขึ้นกว่าเดิมความรุนแรงการสะสมอาวุธของจีนก็ต้องรวดเร็วขึ้นเพื่อจะก็คุณมีอ่ะคุณมีฐานทัพในประเทศไทยอ่ะใช่ฉันก็ต้องไปสร้างฐานทัพในไหหลำนะครับเพื่อจะมาสู้กันทีนี้ถ้าเกิดยิงกันเปรี้ยงป้างขึ้นมาเนี่ยนะครับอุตภาวก็จะแหลกเป็นประการแรกประเทศไทยโอ้โหแน่นอนจะไม่มีใครเขาละเว้นไว้อ่ะครับผมเป็นนักการทหารเนี่ยสิ่งแรกที่จะทำก็คือว่าทำลายฐานทัพนั่นแหละโอ้โหแน่นอนเลยสิ่งแรกเลยฐานทัพมาจากไหนที่ใกล้ที่สุดก็คืออุตภาวนะครับเขาไม่สนใจเป็นของประเทศไทยนะแล้วเขาไม่ขออนุญาตประเทศไทยจะโจมตีนะอ่ะก็เขาถือว่าประเทศไทยอนุญาตนี่ต้องแล้วอย่ามีส่วนร่วมเองอันนี้เป็นสิ่งที่นักการเมืองและคนไทยทั้งหลายต้องพิจารณานะครับแล้วก็ไปศึกษาเรื่องนโยบายของมิตรรอมนี่นะครับที่มีต่อประเทศจีนนะครับค่ะครับอันนี้ก็เป็นที่ได้กล่าวไว้อย่างค่อนข้างจะรุนแรงเนี่ยนะครับบาทในเรื่องของอุตภาวครับค่ะท่านอันนี้กลับเข้ามาเรื่องที่อยากจะพูดเป็นประเด็นสุดท้ายก็คือว่าการที่ต้องการให้สหรัฐเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ยังไงก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมีขณะเนี้ยนะครับผมทราบว่าขณะเนี้ยนะครับมีการเคลื่อนไหวในสหรัฐอเมริกาด้วยการชี้นำนะครับให้กลุ่มปัญญาชนของสหรัฐเนี่ยเข้าใจถึงกฎหมายฉบับหนึ่งที่เรารู้จักกันดีในประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่เราจะบอกว่าเป็น เรื่องของกฎหมายสิทธิเสรีภาพนะครับ เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหมิ่นพระบรมชานุภาพแต่กฎหมายฉบับนี้จริงๆแล้วเนี่ยครอบคลุมถึงประมุขกษัตริย์ทั้งหมดนะครับสมมติว่ามีราชวงศ์ไหนก็ตามเนี่ยนะครับมาเป็นราชการอคันตุกะนะครับเป็นแขกของในหลวงนะครับแต่มีกลุ่มคนคนหนึ่งไปถึงไปโจมตีเลยไปต่อต้านนะครับก็ถูกจับในประมวลกฎหมายนี้เช่นกันนะครับตัวนี้มีคนก็ไปบอกว่ากฎหมายเนี่ยเป็นกฎหมายที่ทำลายสิทธิเสรีภาพทำลายยังไงก็ไม่มีสิทธิ์จะวิจารณ์ค่ะไม่มีสิทธิวิจารณ์ตอนนี้ก็บอกว่าเอ๊ะก็ท่านทำอะไรผิดหรือเปล่าล่ะจะวิจารณ์ท่านมีตรงไหนล่ะถูกไหมครับมีตรงไหนล่ะนะครับก็เอาแบบอังกฤษนะฮะอังกฤษเนี่ยเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีประชาชนค่ะส่วนหนึ่งครับอาจจะเป็นกลุ่มที่ต่อต้านราชวงศ์อังกฤษก็ได้ก็ถามขึ้นมาว่าสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่2เนี่ยใช้เงินใครไปซื้อม้านะครับ
สองตัวรวมราคาแล้ว70,000 ปอนด์นะครับคือเหมือนกับว่ามันจะ